รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมนูอะไรกันดีคะโอ้ยน้องแพรหอบหิ้วของมาขนาดนี้ค่ะก็วันก่อนอะแพรทำของพังไปก็เลยเอาของมาคืนนี่ค่ะไม่ใช่ความผิดของแพรหรอกค่ะความผิดของพี่เองพี่อะสอนเร็วค่ะตอนนั้นค่ะไม่ค่ะคือแพรทำลัดขั้นตอนไปมันก็เลยของมาพังอะไม่ใช่ความผิดน้องแพรความผิดของพี่ไม่ค่ะแพรผิดเองแพรผิดเองพี่เองเป็นความผิดของพี่ไม่ผิดก็ได้เกมพี่จะดีอะไม่เอาละไม่คุยด้วยละค่ะถ้างั้นเรามาทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DIY Club นะคะซึ่งแพรค่อนข้างมั่นใจเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมีงาน DIY แน่นอนเพราะว่าคนที่ชื่นชอบขนมไทยจะมาได้ DIY กันในเมนูขนมไทยโบราณค่ะเป็นเมนูอะไรดีคะเมนูวันนี้เป็นกลีบลำดวนค่ะเป็นเมนูไทยสมัยโบราณค่ะแล้วก็เป็นเมนูมงคลด้วยนะคะกลีบลำดวนเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับคุกกี้ค่ะเขาจะกรอบข้างนอกแล้วก็ข้างในล้วนๆทานละลายในปากเลยที่สำคัญคือชื่อเขากับลักษณะเขาเหมือนกันเลยคือคล้ายๆดอกลำดวนค่ะดอกเขาจะมี3กลีบแล้วก็มีเกสรตรงกลางอร่อยมากฟินมากค่ะทำง่ายด้วยโหแล้วมีแค่นี้ทำได้เหรอคะใช่เลยค่ะอยากรู้หรือยังอยากรู้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยแพเตรียมมาแค่3อย่างเองก็คือแป้งอเนกประสงค์แป้งเค้กน้ำมันแล้วที่เหลือจะมีเพิ่มมาค่ะจะมีน้ำตาลไอซิ่งค่ะมีผงโกโก้เพื่อจะได้เป็นสีน้ำตาลค่ะถ้าใครอยากได้สีน้ำตาลค่ะมีสีผสมอาหารตรงนี้ก็ตามชอบเลยว่าใครอยากได้สีอะไรชมพูฟ้าเหลืองก็แล้วแต่ตามชอบเลยเพิ่มเค็มให้กลมกล่อมนิดนึงก็ใส่เกลือลงไปค่ะครบแล้วส่วนผสมมีเท่านี้เลยเดี๋ยวลงมือทำกันค่ะแล้วก็เราจะร่อนแป้งกันก่อนอย่างแรกตัวของกลีบลำดวนเนี่ยค่ะเราจะร่อนแป้ง2ชนิดได้เลยค่ะแล้วก็ตอนร่อนเนี่ยค่ะเราจะร่อน2รอบเพราะกลีบลำดวนพอตอนเราทานเนี่ยเขาจะล้วนมากละลายในปากเลยนี่แหละเหตุผลคือทำไมเขาล้วนจังเลยเพราะว่าเราร่อนแป้ง2ครั้งแต่นุ่มไปเลยแล้วก็พี่จะดีฝากเป็นน้ำตาลไอซิ่งก่อนละกันค่ะอืมค่ะอันนี้ค่อยๆตักเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะค่อยๆตักออกไปได้เลยเพราะว่าน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเขาจะเกาะตัวกันเป็นก้อนค่ะก็เลยต้องร่อนหน่อยแล้วสุดท้ายก็ตั้งเค้กได้เลยค่ะเป็นขนมที่ง่ายมากใกล้เสร็จแล้วเนี่ย ใกล้จะผสมเสร็จแล้วเหลือร่อนแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยอีกรอบหนึ่งปึ๊บเราจะต้องร่อน2รอบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะดีฝากตักทั้งหมดนี่เลยค่ะลงให้พี่จะดีอีกรอบนึงได้ค่ะร่อน2รอบเพื่อความละเอียดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อความละเอียดนุ่มแล้วก็ฟูค่ะ
จ๊ะแบบเยอะนิดนึงได้ใส่เยอะๆได้เลยโอเคได้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ใส่เกลือค่ะเทเกลือที่จะดีลงมาหมดได้เลยเพิ่มความเค็มนิดนึงเลยนะคะได้เลยค่ะคราวนี้เราก็คนให้ตัวเกลือกับตัวแป้งเข้ากันนิดนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกลือเขาจะไปเค็มในบางส่วนค่ะนี่เราก็จะแบบเฮ้ยเค็มอยู่บางชิ้นพอได้เสร็จปุ๊บเราจะเจาะรูตรงกลางค่ะแล้วก็เทน้ำมันที่พี่จะดีหน่อยค่ะอย่าเทลงไปหมดเลยนะคะเราค่อยๆเทแบ่งสัก3รอบรอบแรกสัก1ใน3ค่ะใช่แล้วก็คนแล้วพอเริ่มน้ำมันเริ่มหายไปแล้วก็เทครั้งที่สองคือประมาณครึ่งนึงได้เลยค่ะแล้วก็คนเพราะว่าถ้าเหลวเกินไปเราจะแก้ยากค่ะแต่ว่าถ้าเขาแห้งเกินไปเราก็แค่เพิ่มน้ำมันก็ได้เลยถ้าเป็นปกติธรรมดานะแค่นี้แหละเข้ากันแล้วก็ปั้นได้เลยง่ายมากก็คือเราไม่ต้องใส่สีใส่อะไรใช่ไหมคะไม่ต้องใส่สีไม่ต้องอะไรได้เลยก็ปั้นได้เลยเสร็จแล้วนี่ดูให้เขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราลองเทสดูค่ะว่าเขาแห้งเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเหลวเกินไปค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะส่วนมากขนมไทยเนี่ยเราจะแบบต้องใช้ความรู้สึกไงใช้มือลองสัมผัสดูว่าเขาได้หรือยังพอไม่พายคนเนี่ยให้ดูว่าเขาจะคนได้ประมาณเท่านี้เขาจะแบบไม่เข้านวลเข้ากันแล้วเราจะต้องใช้มือผสมเขาให้เข้ากันยิ่งเป็นขนมไทยโบราณด้วยขนมไทยโบราณปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้มือนวดแล้วดูว่าเขาได้หรือยังถ้าแห้งเกินไปเนี่ยเขาจะจับตัวไม่ได้เป็นก้อนค่ะจะปั้นไม่ได้คล้ายแป้งโดที่เราปั้นไม่ได้ไม่อยู่มืออย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติแห้งเกินไปตอนทำขนมขนมชอบแตกง่ายหลุดออกเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ลองดูอันนี้คือที่ยังแห้งเกินไปอยู่นะที่จะกำให้ฟึบกำแล้วลองดูในมือฟึบเขาจะแห้งเกินไปเขาแดงแตกตัวง่ายใช่แตกตัวได้ง่ายอยู่ยังติดกันได้ยากอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้มันนิดหน่อยอันนี้ค่ะในสูตรก็ลองปรับดูเพราะว่าทำแต่ละครั้งน้ำมันก็จะไม่เท่ากันเป๊ะ 100% ค่ะจะห่างนิดหน่อยค่ะหรือว่าพอดีเราปั้นๆไปเนี่ยแห้งขึ้นทิ้งไว้ในอากาศท้องแอร์เขาแห้งขึ้นเราก็ค่อยๆใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปได้รู้สึกว่ามีความจับตัวง่ายขึ้นเริ่มจับตัวง่ายขึ้นแล้วแล้วส่วนผสมเขาน้อยมากเลยเนาะเหมือนเราเมื่อกี้น้อยมากนิดเดียวเลยนี่ไงเขาเริ่มติดกันอันนี้คงได้อันนี้คือวิธีการทดสอบใช่ไหมคะว่าเขาแบบเพราะว่าตอนเราปั้นเราต้องมี3กลีบแล้ว3กลีบเนี่ยถ้าไม่ติดปุ๊บเขาจะค่อยๆหลุดออกมาขอน้ำมันอีกนิดนึงแต่ว่าเวลาเราใส่เนี่ยอย่าให้มันชุ่มเกินใช่อย่าเยอะเกินไปเพราะถ้าเยอะเกินไปจะแก้ยากมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าแห้งเกินไปเนี่ยเรายังพอแก้ง่ายตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้น้ำตาลไอซิ่งอะค่ะเราใช้น้ำตาลปกติเนี่ยรสชาติหรือว่าจะต่างไปเลยจะคล้ายๆคุกกี้ฝรั่งเลยค่ะนั้นเขาจะใช้น้ำตาลธรรมดาแล้วก็เขาก็จะเป็นแบบกรอบกว่าแล้วก็จะไม่ร่วนเหมือนของเราจะไม่ละลายในปากนี่ให้ดูเพราะเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็หักออกมาปุ๊บแล้วเขาจะติดกันง่ายขึ้นมีความดูดเขาดูดกันอยู่ปุ๊บแม่เหล็กเลยดูดทึบแต่ว่าโอเคใช้ได้แล้วค่ะเราจะแบ่งแป้งถ้าเราทำหลายๆสีก็แบ่งเป็นส่วนๆค่ะหรือว่าถ้าเราจะทำแบบสมัยโบราณเลยเขาจะใช้แบบนี้แล้วก็ปั้นเลยแต่ว่าวันนี้เราจะแบบ DIY นิดนึงแล้วจะมีความคิดสร้างสรรค์เล็กๆน้อยๆนิดนึงที่งานเดี๋ยวพี่จะขอเป็นชามค่ะเราจะแบ่งสีขาวเอาไว้แล้วที่เหลือก็มีแบบสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีน้ำตาลนิดเดียวเลยค่ะไว้สำหรับแบบวาดตาทำปากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวสีแบบต้นฉบับโอเคเท่านี้ได้เลยนี่พักเอาไว้มาเราจะมาสนุกด้วยกันนะคะสีม่วงใส่ได้เลยม่วงอันไหนม่วงนี้ที่อาจารย์ทำใส่ม่วงหนึ่งหยดได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับสีม่วงเนี้ยค่ะเราจะใส่ม่วงหนึ่งหยดแล้วก็ใส่ชมพูเพิ่มค่ะเพราะว่าถ้าเป็นม่วงจริงๆเลยใส่ไปอย่างเดียวเขาจะสีคล้ายๆเผือกสีเขาจะตุ่นๆจะไม่ค่อยน่ารักเขาจะไม่น่ารักสำหรับตัวที่เหมือนแบบเป็นกลีบลำดวงใช่เราจะม่วงหนึ่งแล้วก็ชมพูหนึ่งถ้าเราอยากจะได้เข้มขึ้นค่อยใส่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นค่ะค่ะพี่จะดีสีน้ำตาลสีน้ำตาลพี่จะดีก็ใส่ผงไปเลยฟึบแล้วก็เพิ่มเหลืองนิดนึงแล้วก็คนอันนี้ถ้าเกิดใครอยากใช้มือนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะใช้มือนวดก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้มือนวดบางทีสีที่1สีที่2ติดมือเต็มไปหมดเลยใช่ต้องล้างมือจริงๆก็ต้องล้างมือให้สะอาดตลอดเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นขนมเราอาจจะเค็มได้นะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวพอเริ่มเข้ากันเราต้องใช้มือนวดนิดนึงค่ะค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยไม่พายก่อนก็ได้ไม่งั้นมือเราจะม่วงแล้วอีกทีมือเราจะเหลืองจะเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เด็กๆทำได้นะเป็นกิจกรรมยามว่างปั้นเล่นได้แบบเหมือนปั้นดินน้ำมันใช่ใช่แล้วทานได้เป็นงาน DIY สายขนมหวานลูกชายสมมติลูกชายชอบไอรอนแมนเนี้ยสนุกเลยนะปั้นออกมาเป็นตัวการ์ตูนใช่ได้หมดเลยนะเหมือนเป็นคุกกี้ฝรั่งแต่ว่าเป็นแบบขนมไทยโบราณเราจะได้สอนเขาด้วยไงว่านี่คือขนมไทยนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาจะได้รู้จักขนมไทยด้วยค่ะหรือว่าทำขายทำขายปั้นเป็นตัวนู้นตัวนี้ก็น่ารักนะคะเป็นไอเดียอันนี้คือม่วงระดับนี้ได้ไหมคะพอมันเริ่มได้แล้วเราก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะแต่ของพี่จะดีใส่ผงโกโก้เพราะฉะนั้นมันจะแห้งใส่ของแห้งเข้าไปเยอะเขาจะแห้งขึ้นค่ะเราก็ต้องแบบเติมน้ำมันค่ะนิดนึงอันนี้คือผงโกโก้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ผงโกโก้เพื่อให้เกิดสีน้ำตาลค่ะอันนี้ผงโกโก้นะคะไม่ใช่เครื่องแกงค่ะใช่เพราะว่าคือสีอาจจะดูเหมือนแต่ความจริงแกงกะหรี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แกงกะหรี่นะอย่าเข้าใจผิดนะคือสีจะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วพอเวลาอบออกมาใช่เขาก็จะน้ำตาลนี่ของพี่มาแล้วนะของพี่มาแล้วนะมาแล้วได้ราคาสีน้ำตาลที่พักเอาไว้แล้วปึ๊บเอาไปทำตาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีจังเลยมีน้องแฟร์มาช่วยงานพี่จะดีนะนวดกันไปอีกนานเลยค่ะกว่าจะเสร็จสบายมากเลยมีลูกมือด้วยแขกก็ชอบมากค่ะมาทุกวันเลยได้กินขนมทุกวันเลย ดีเลยมาเลยไม่รู้มาช่วยหรือว่ามาเป็นภาระเพราะมาทีไรครัวพี่จะดีคือเลอะลูกค้าเลยค่ะแอบปวดนิดจะช่วยแต่ช่วยแฮปปี้ค่ะมีความสุขค่ะได้แล้วของพี่จะดีได้ละทำไมของแขกยังไม่ได้มันยังเป็นลายค่ะพี่จะดีชมพูแหละสวยแล้วค่ะโอเคแล้วรับได้เลยเข้ากันเรียนคลิปตอนนี้ค่ะของเตรียมไว้ครบหมดแล้วคราวนี้มาเริ่มปั้นกันพี่จะดีจะเริ่มปั้นตั้งแต่เป็นกลีบลำดวนแบบออริจินอลเลยที่เป็นแบบสีขาวๆเลยค่ะแล้วก็เริ่มช่างชิ้นหนึ่งประมาณ10ถึง12กรัมค่ะอันนี้13อันนี้11โอเคอยู่ค่ะแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆอันนี้แบบเด็กก็ทำได้นะนี่เขาจะเป็นกลมๆเงาๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็วางไว้คราวนี้เราจะหั่นเขาเป็น4ส่วนเหมือนลูกชิ้นนี่หั่นน้องเป็น4ส่วนเขาเป็น4ส่วนเนี่ยค่ะเราจะเอาเขามาจับกลีบกันถ้าเกิดไม่ติดอะค่ะเราสามารถใช้เป็นน้ำมันติดแทนกาวได้นะคะเพราะอันนี้เขาจะติดกันง่ายเพราะว่าเราใส่น้ำมันลงไปเติมแล้วเช็คดูแล้วเขาติดกันหั่นกลีบแบบนี้แล้วตรงกลางค่ะเราจะเอาเป็นกลมๆหนึ่งอันปั้นเป็นกลมๆกลมๆเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ตรงกลางน่ารักแล้วแล้วก็ทำแบบตรงกลางให้เขามีแบบเกสรนิดนึงนี่ไงได้แล้วเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว1อันอันนี้คือแบบเป็นแบบออริจินอลคราวนี้เราจะทำเป็นแบบสีๆกันน้องแฮปปี้ฝากทำค่ะชมพู1ลูกม่วง1ลูกนี่ได้ค่ะแล้วก็เหลือง1ลูกหรือพี่สดีทำออริจินอลให้อีก1ชิ้นได้ครบแล้วคราวนี้ก็ประกอบร่างคราวนี้ทำ3สีเลยเป็นแบบแนวแฟนซีค่ะเป็นแบบกรีกสีชมพู1ม่วง1แล้วก็เหลือง1นี่น้องโอเคแล้วก็สีขาวตรงกลางสักอยากลองประกอบไหมคะประกอบได้นะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะถัดลงมาจากของพี่จะดีก็ได้ค่ะจะเด็ดพี่จะดีทำเกสรให้ไม่ได้ห่างกันนิดนึงได้ห่างกันได้อยู่ได้ละได้ละดีฝากเดี๋ยวเราทำเป็นรูปอย่างอื่นกันดีกว่ามีรูปอย่างอื่นได้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นกระต่ายกันอุ้ยก็กลมๆค่ะกลมๆเสร็จแล้วคราวนี้กระต่ายค่ะหน้าเขาจะเป็นแบนๆหน่อยเราก็จะกดให้เขาลงไปเป็นแบนแต่ถ้ากดแรงลงไปอะค่ะบางทีเขาแตกเดี๋ยวจะมีรอยแตกค่ะใช้เป็นกดๆลงแบบนี้ได้หน้าน้องกระต่ายแล้วนี่น้องกระต่ายหน้ากลมๆแล้วก็ทำหูเขาแล้วก็หูค่ะหูยาวๆหักงงนิดนึงเป็นกระต่ายหูงงข้างนึงหูหักงงเหมือนเล่นวิชาศิลปะเด็กกันอยู่ตอนนี้อีกข้างนึงอีกข้างนึงระหว่างนั้นเดี๋ยวพี่จะดีทำหน้างานประดิษฐ์ประดอยเนาะ
จะดีเสร็จแล้วพี่จะดีเสร็จแล้วเดี๋ยวพอกระต่ายเสร็จแล้วพี่จะดีฝากบ้านมีสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเหลืองก้อนกลมๆให้พี่จะดีดีกว่าเอ้ยน่ารักที่ดูเห็นไหมน่ารักเห็นไหมล่ะเห็นไหมใครว่าน่ารักยกมือขึ้นใครว่าน่ารักยกมือขึ้นเลยนะน่ารักเอ้ยพี่จะดีก็ซื้ออยู่นะคุ้มนะชิ้นใหญ่ด้วยฝากปั้นกลมๆแล้วกันค่ะจะดูถนัดกว่าดูเห็นความถนัดใช่ไหมคะสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีม่วงแล้วกันค่ะเช็คมือกันนะเช็คมือกันนะอันนี้สวยค่ะเป็นอะไรที่ทำยากสุดเลยอันนี้สวยแล้วก็เร็วด้วยใช้ได้เลยตอนนี้ก็ครบในถาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาเข้าเตาอบค่ะที่ไฟ145องศาค่ะส่วนอบเนี่ยจะนานหน่อยเพราะว่าไฟเขาใช้ไฟที่ไม่สูงมากค่ะจะอบอยู่ที่18-25นาทีแล้วแต่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ถ้าเป็นชิ้นน้องกระต่ายที่ใหญ่หน่อยเราก็อาจจะต้องอบที่นานหน่อยค่ะก็ลองดูความกรอบแล้วก็ความเกรียมของคาร์โรตกันค่ะว่าชอบขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบกันนะคะขออีกนิดนึงใกล้เสร็จแล้วชิ้นสุดท้ายเซ็ตเย่เข้าเตาอบกันที่จะยียกให้ฝากน้องแพรเปิดตาที่จะดีรักกันนะคะได้ค่ะผลงานอยากจะโชว์กันท่าดานทีนมีน้องกระต่ายสีแล้วก็กระต่ายอ้วนนะคะแม่ลูกโอเคป่ะพี่จะดีฝากเปิดเตานะคะระวังนะร้อนมากนะใช่แล้วเดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีกลับมาดูกันโอเคไปล้างมือกับเก็บของกันค่ะค่ะครบ25นาทีแล้วค่ะเราไปดูขนมกันว่าสุกขนาดไหนกันแล้วระวังนะคะร้อนนะคะระวังหน้านะปึ๊บนี่ไงสีน่ารักร้อนนะคะระวังนะนี่สีน่ารักสีเขาจะอ่อนน้อยลงมานิดนึงค่ะคราวนี้เราจะพักให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราออกใส่ออกจากถาดกันพักให้เย็นก่อนเพราะว่าถ้าเราแซะตอนนี้ค่ะขนมเขาจะแตกง่ายค่ะพักให้เย็นแป๊บนึงประมาณ5นาทีพักจนเย็นเรียบร้อยบนตะแกรงแล้วค่ะคราวนี้เราจะอบคันเทียนกันสำหรับแบบสูตรไทยดั้งเดิมเราจะอบคันเทียนหรือว่าถ้าใครไม่ชอบคันเทียนเราก็ข้ามสูตรนี้ไปได้เลยทานได้เลยค่ะวิธีการอบคันเทียนก็คือเราจะมีแบบภาชนะติดอะไรก็ได้เลยแล้วก็เรียงใส่เลยของพี่จะเดียเป็นหม้อใบใหญ่ค่ะแล้วก็จับเรียงรอบๆได้เลยเรียงเป็นรอบๆค่ะตรงกลางเดี๋ยวเราจะใส่ควันเทียนเข้าไปโอเคระหว่างที่น้องแพรเรียงอยู่พี่จะดีมานี่ดีกว่าเทียนอบค่ะตัวควันเทียนอันนี้ค่ะเราจะใช้เทียนอบหน้าตาแบบนี้ที่จริงเนี่ยเขาอะสามารถหยิบออกมาจากตัวข้างหลังได้นะแต่ว่าจะดีใช้หลายครั้งแล้วเราติดกันไปแล้วค่ะแล้ววิธีการคือเราต้องจุดไฟให้เขาติดก่อนขนมไทยชอบอบควันเทียนค่ะเพื่อความหอมแล้วก็ตัวที่ทำให้หอมเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวแบบตัวควันตัวไฟนี่นะเป็นตัวควันเดี๋ยวจะดีจะเป่าให้ดับค่ะแล้วจะเห็นควันตรงนั้นแหละเขาจะหอมเลยโอเคเนี่ยแหละปึ๊บเอาแล้วนะนี่เขาจะหอมนี้รีบใส่เข้าไปเลยเห็นควันไม่เห็นควันไหมตรงนี้แหละเรารีบปิดปึ๊บอย่างนี้ค่ะปิดเอาไว้ใช้เวลา1คืนกลิ่นเขาจะหอมเข้าไปในขนมค่ะเพราะว่าถ้าชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะซึมไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นตัวคุกกี้ไงเหมือนคุกกี้เนื้อเขาจะมีความหนาจะไม่เหมือนขนมไทยตัวอื่นที่เป็นแป้งบางๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพักน้องเขาไว้1คืนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะรอเลยค่ะครบ1คืนแล้วค่ะผลงานของเรากันนี่กลิ่นได้กลิ่นนะกลิ่นควันเทียนหอมฟุ้งมากตอนนี้กลิ่นน่าจะทะลุหน้าจอแล้วตอนนี้หอมมากเรามาดูผลงานของเรากันนะช่วยกันหยิบใส่นี่จ้าน่ารักน่ารักจังเลยอะเรียบร้อยเรามาโชว์กันดีกว่าโชว์ผลงานกันผลงานน่ารักมากมากกระต่ายของน้องค่ะโอเคถ้าอย่างนี้ขอลองชิมเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะเลือกชิมได้เลยอันนี้ขอชิมเลือกไม่ถูกขอชิมที่นี่แล้วกันถูกได้เลยพี่จะดีหอมมากเลยอ่ะได้ยินเสียงพี่จะดีได้ยินเสียงดังกรึ๊บ
ข้างนอกเขาจะล้วนๆหน่อยเขาจะมีความแบบล้วนๆแป้งๆแล้วพอข้างในเหมือนละลายในปากเป็นคุกกี้ไทยที่แบบเนาะชอบค่ะชอบมากคือแบบสูตรนี้มันอร่อยมากใช่ทำง่ายด้วยทำง่ายด้วยใช่ค่ะปกติขนมกีบลำดวนเนี่ยนะคะพอทำเสร็จแล้วจะเก็บได้กี่เดือนคะเก็บได้ถ้าเป็นปกติธรรมดาค่ะเก็บได้1เดือนเลยหรือว่าถ้าเราเก็บในภาชนะปิดสนิทค่ะแล้วก็สะอาดแล้วก็แบบไม่ได้เปิดทานเข้าๆออกๆเนี่ยจะเก็บได้ถึง3เดือนเลยเหมือนร้านขายที่เขาแพ็คเอาไว้อย่างดีแล้วก็เตรียมวางเอาไว้ค่ะนั่นได้ถึง3เดือนเลยค่ะค่ะคือจะบอกว่าคนไทยโบราณเนี่ยคะช่างคิดมากเลยเพราะว่าสามารถทำขนมไทยโบราณออกมาได้แบบหน้าตาสวยสีสันสดใสกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยด้วยถือว่าความปราณีตแล้วก็ความใส่ใจเนี่ยเป็นเสน่ห์ของขนมไทยเลยค่ะต้องลองทำนะคะยอดฮิตสำหรับคนอยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ค่ะเขามักจะถามซูอี้คำนี้ค่ะว่าพี่ซูอี้หนูอยากเริ่มต้นขายของออนไลน์จะเริ่มต้นจากช่องทางไหนดีคะหนูจะไปขายบน Shopee Lazada หรือว่าหนูจะต้องมีเว็บไซต์ไหมหรือขายแค่ใน Facebook แล้วก็ LINE ก็พอวันนี้ซูอี้จะมาให้ทุกคนเห็นภาพแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ทั้งหมดค่ะซึ่งโซอี้แบ่งเขาเป็น3ก้อนใหญ่ๆนั่นเองนะคะ3ก้อนใหญ่ๆมีอะไรบ้างนะคะมาดูที่ก้อนแรกก้อนแรกเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียนั่นก็คือ Facebook LINE Instagram YouTube นะคะหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆนะที่เราเอาไว้คอนเน็กกับเพื่อนฝูงนะคะอย่างที่บอกคำว่าโซเชียลมันคือสังคมเนาะโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เอาไว้คอนเน็กเป็นเครือข่ายต่างๆนะคะอันนี้แนะนำว่าทุกคนจะต้องทำนะคะอ่ะมาดูก้อนที่2นะคะก็คือเว็บไซต์นะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องมีเว็บไซต์หรือเปล่านะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโหยการมีเว็บไซต์เราก็คิดว่าจะต้องใช้เงินเยอะเนาะเราจะต้องมีเงินแบบ 30,000 50,000 ในการสร้างเว็บไซต์ปัจจุบันไม่จำเป็นค่ะเพราะมันมีเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เราสามารถสร้างได้ฟรีๆเลยแต่ถามว่าต้องมีหรือเปล่าเว็บไซต์เนี่ยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เราและที่สำคัญค่ะข้อมูลต่างๆ data ที่เก็บว่ามีใครเข้ามาในเว็บไซต์เราเนี่ยมันก็เป็นของเราด้วยเปรียบเสมือนเรามีบ้านของเราเลยเพราะวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนจะหายตายจากไปจากเราเมื่อไหร่งั้นก็แนะนำว่าทุกๆคนน่าจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะคราวนี้อยากจะรู้ว่าเว็บไซต์ฟรีเนี่ยที่บอกเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปมันหายังไงคุณสามารถเสิร์ชหาได้บนโลก Google เลยค่ะเว็บไซต์ฟรีสำเร็จรูปนะคะซึ่งถ้าให้โซอี้แนะนำที่สร้างได้ง่ายๆเลยนะคะที่หน้าตาเนี่ยใช้งานง่ายก็เช่นtapeshop.com นะคะแต่ tapeshop เนี่ยไม่ใช่สระเอททหารพอพานนะคะมันคือคำภาษาอังกฤษที่เขียนคล้ายๆกับคำว่าเทปเนี่ยมันคือ lnw.com นั่นเองนะคะหน้าตาใช้งานง่ายสร้างง่ายแค่หยอดรูปหยอดสินค้าเข้าไปแล้วคุณสามารถเลือกธีมได้อยากจะได้ธีมแบบคลีนมินิมอลนะคะหรืออยากจะได้ธีมสดใสเลือกได้เลยนะหรืออีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำนั่นคือwix.com wix.com นั่นเองค่ะโอ้โหอันนี้ก็หน้าตาสวยงามไฮโซมากๆนะคะแต่ในพวกเว็บไซต์สำเร็จรูปพวกนี้เขาก็อาจจะเป็นฟรีเมียมคำว่าฟรีเมียมหมายถึงว่าให้ใช้ฟรีก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีฟีเจอร์ที่ลงลึกหรือสินค้าคุณมันเยอะจริงๆนะคะมีหลาย SKU มากๆอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะส่วนมืออาชีพเขาจะใช้อะไรกันเขาจะใช้ WordPressนะคะเขาจะใช้ Magento นะคะซึ่งตรงนี้ user interface อาจจะไม่เหมาะกับ SME นะคะบางทีเราโซอี้เนี่ยเข้าไปทำก็ยังมีงงๆเลยนะคะจ้างเขาทำเลยรู้สึกง่ายกว่าคราวนี้ค่าจ้างเนี่ยจริงๆมันไม่สูงขนาดแบบว่า 30,000 50,000 หรอกเพราะเว็บพวกนี้มันใช้ฟรีนะคะค่าแรงก็อาจจะแบบว่าอยู่ที่ 15,000 แล้วแต่เขาจะเรียกแล้ว 12,000 15,000 ลองไปดูนะคะโอเคอันนี้คือเรื่องเว็บไซต์มาดูก้อนที่3ค่ะก้อนที่3คือ e-marketplace
e-marketplace เนี่ยพูดง่ายๆว่าคือห้างออนไลน์นั่นเองนะคะห้างออนไลน์ก็มีหลายชื่อมากไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ Lazada, Zalora นะคะ Shopee นะคะ JD Centralคำว่าห้างมันไม่ใช่บ้านเราเนาะก็คือการที่เราเนี่ยเอาสินค้าหรือร้านค้าของเราไปฝากในห้างนั้นๆแล้วก็มีหลายๆคนนะคะมาเปิดร้านค้าในห้างนั้นๆนะคะถามว่าอันนี้ดีไหมจริงๆแล้วเนี่ยการขายสินค้าในห้างเราก็จะต้องเสียเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งให้กับห้างนะแต่ตอนนี้ก็มีหลายห้างที่แข่งขันกันสูงและยอมขาดทุนนะคือไม่เก็บเปอร์เซ็นต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็น Shopee ที่เข้ามาใหม่นะคะแต่ก่อน Lazada ก็มีการเก็บเปอร์เซ็นต์เนาะพอ Shopee เข้ามาตีตลาด Lazada ก็มีการลดเปอร์เซ็นต์ลงนะคะแต่ในอนาคตถ้าเกิดมียูสเซอร์มีผู้ใช้มากๆขึ้นนะคะก็เป็นไปได้ว่าค่าส่วนแบ่งนี้จะสูงขึ้นคราวนี้มาดูว่า3ก้อนนี้ทำก้อนไหนดีโซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือ e-marketplace นะคะถ้าถามโซอี้เนี่ยคือเราลองทำทุกอย่างเลยนะคะลองทำทุกอย่างเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าแต่โซเชียลมีเดียนี่บังคับอยู่แล้วเนาะเว็บไซต์ก็ควรจะมีใช่ไหมแต่ตัว e-marketplace ไม่ลองไม่รู้สินค้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างโซเอียลผ้าพันคอไปขายใน Shopee Lazada นี่แอบบอกจริงๆเป็น1ใน3ของประเทศไทยนะคะที่เป็น Shopee Guru ด้วยนะบริษัท Shopee เนี่ยแต่งตั้งให้มาเป็น Shopee Guru จะบอกตัวเองเนี่ยเอาผ้าพันคอไปขายใน Shopee เนี่ยก็ไม่ได้ขายได้ดีมากเนื่องจากว่าไม่ใช่สินค้าที่คนจะเสิร์ชมาแล้วมาหาสินค้าเนาะโซอี้ก็เลยจำเป็นจะต้องมาใช้โซเชียลมีเดียยิงใช้การตลาดเชิงรุกเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นลองทำเองนะคะถึงจะรู้นะคะก็หมดเวลาของรายการ DIY Club แล้วค่ะสนุกสนานกันตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่าเราได้นำวัตถุดิบใกล้ตัววัตถุดิบง่ายๆมาทำเป็นขนมไทยโบราณซึ่งก็คือกีบลำดวนที่นำมา DIY เป็นมีสีสันสดใสเป็นรูปร่างแบบใหม่นำไปต่อยอดได้ทำกินเล่นได้ทำขายก็ปังค่ะส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรเด็ดๆโดนๆเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ๊ยน่ารักน่ารักตายน้อยค่ะทำให้คุณแม่ดูพอบีกายคุณแม่ต้องไม่เชื่อแน่ๆมาทำเองน่ารักมากคุณแม่น่าจะเชื่อนะน้องดูแบบบวมๆนิดนึงค่ะดูไม่ค่อยน่าจะเหมือนกระต่ายเท่าไหร่น้องตะเล่ด้วยน้องตะเล่ใช่ครบหนึ่งคืนเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูผลงานของน้องนะฟื้นอุ้ยขออีกทีได้ไหมคะมันมีควันค่ะจะรู้ว่าหลอกค่ะใช่ใช่ถ้ามีควันจะรู้ว่าหลอกในเมนูขนมไทยโบราณค่ะในเมนูวันนี้ค่ะที่จะดีใช้เป็นนี่เลยวันนี้เอามาเป็นแป้งเค้กค่ะแป้งสาลีแล้วก็น้ำมันค่ะที่น้องแพลวมาค่ะเราเอามาทำเป็นเมนูอะไรวะกิบลำดวนขอโทษขอโทษสวัสดีไหมลูกอันนี้เรื่องจริงอะไรวะนี่คือเรื่องจริงกิบลำดวนไม่ใช่เล่นมุกจริงไม่หรอกค่ะความอิจฉาดีเองเอาไปเลยนะคะพี่จะดีก็กินแบบเดือนเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ DIY Club แล้วค่ะซึ่งสนุกสนานตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่าเราได้นำวัตถุดิบใกล้ตัววัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์นะคะมาทำเป็นขนมไทยโบราณแล้วก็ยังมีการ DIY ขนมกีบลำดวนให้มีสีสันสดใสอีกแถมยังแบบอ่ะรูปร่างแบบใหม่ได้ด้วยใช่ค่ะสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ทำกินเล่นได้ทำขายก็ปังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้ววัดค่ะแล้วครั้งหน้านะคะจะมีอะไรเด็ดๆโดนๆเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนเอาใหม่ไหมคะทั้งหมดเลยเอาเหรอนะคะอ่ะมาดูก้อนที่2ค่ะโทษนะคะเสียงเข้าไหมไม่เข้าหรออ่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะมาค่ะอ่ะถ้าเดินอย่างนี้ไม่เข้าเนาะโอเคค่ะหนูจะได้สบายใจเฮียก็จะได้เดินได้สบายใจด้วยเห็นเฮียเข้ามาแล้วทุกอย่างเงียบมาค่ะค่ะ
ไม่ต้องระวังใช่